มาแล้วมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเร้าใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะไ่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนทนาคุณปริเอกจาก University of Virginia เรียทโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ w ว w l d Wide Web f a s t e n g l i s h o n l i n e c o m หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซนทรัลาพร้าว029372121 029372121 สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบอีกเช่นเคยในรายการ c o v i s i o n ในช่วง New Dimensions กับผมดรบุญชัยโกศนธนากุลนะครับท่านผู้ฟังครับการฝึกวิปัสสนากรรมฐานนะฮะจะมีพรถึง28ประการดังที่สมเด็จพระสมัสมสมาสมัสมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้นะครับวันนี้ก็จะเอาไอเดียที่น่าสนใจนะครับจากหนังสือชื่อ b u d d h i s t s c r i p t u r e s ก็คือ,อพระธรรมนะ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกในประสูติต่างๆนะครับซึ่งเขียนโดยเอ็ดเวิร์ดคอนส์เอ็ดเวิร์ดคอนส์นะครับหน้า100ท้่านผู้ฟังหน้า99กับหน้า100พูดถึงพร2 28 8ประการซึ่งผู้ที่เริ่มปฏิบัติทางจิตเนี่ยจะได้รับนะน่าสนใจจริงๆท่านผู้ฟังนะครับเนีพระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเลยนะครับผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานฝึกเนี จิตให้อยู่ในศีลในธรรมนะครับฝึกสติสมาธิแล้วก็ฝึกปัญญาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะได้ก็คืออันแรกเลยนะครับก็คือพลังจิตต่างกล่าวนี่จะปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัตินะครับทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นอายุมั่นขวัญยืนมีพลังจิตนะครับแล้วก็จะเลิกลดละจากความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงนะครับชื่อเสียงก็จะไม่ป่นปี้นะครับ แต่จะมีคนเคารพและนับถือนะครับความอึดอัดตำคาญใจก็จะถูกปิดหายไปในจิตใจนะครับมีแต่ความสุขสบายใจนะเข้าทดแทนนะครับจิตจะปราศจากความกลัวแต่เด้งสิ้นนะแต่ในทางตรงข้ามจะมีความมั่นใจ รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้สถานที่และรู้บุคคลผู้ที่ปฏิบัติด้านจิตแล้วเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า,วาความเบื่อหน่ายความเซ็งในชีวิตถ้าใช้ภาษาปัจจุบันเนี่ยก็จะเหือดแห้งหายไปโดยฉับพลันแต่พลังกระตือรือร้นะครนับพลังชื่นชุ่มนะฮะของจิตเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยจะช่วยในการลดโลภ โกรธและหลงนะครับจะทำลายนะการยึดมั่นถือมั่นอัตตาตัวกูของกูนะครับจะไม่ย้ำคิดย้ำทำเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งปกติคนเราไม่สามารถออกจากวัฏจักรดังกล่าวได้แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามมรรคแปดเนี่ยจะสามารถออกจากวังวนของการย้ำคิดย้ำทำได้นะครับแล้วก็สมาธิก็จะแก่กล้านะครับจิตก็จะมีความนุ่มนวลมีแต่วความปรีดาปราโมท เป็นที่นับถือของคนโดยทั่วไปนะครับจะมีโชคลาภวัส,สนาบาร,รมีเยอะแยะเลยนะครับเป็นคนที่มีคุณค่าต่อการเคารพและนับถือนะครับจิตของคนผู้ปฏิบัติแล้วเนี่ยจะมีแต่ปีติและสุขเนี่ย ชุนิรันดรน,นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือจะเข้าใจถึงเหตุและปัจจัยต่างๆที่ยังให้เกิดผลอะไรบ้างในโลกนี้ฟังแล้ะงดงามมากเลยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของพร28ประการที่จะปกป้องคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัตินะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้นอกจากพูดถึงประโยชน์28ประการของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะครับตามหลักอริยสัจสีตามหลักมรรคแเนี่ย มีอะไรบางอย่างนะครับที่ผมนั่งสังเกตดูคือคำพูดที่เกี่ยวกับการฝึกจิตและอยากมาแชร์กับท่านผู้ฟังเช้านี้นะครับส่วนแรกจบนะครับพร28ประการที่ท่านผู้ฟังจะได้รับเมื่อมีการฝึกจิต คอมเมนต์อันที่หนึ่งนะครับผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆและจําเป็นยิ่งยวดในโลกยุคปัจจุบันนะครับการหาชื่อเสียงเงินทองเนี่ยมันก็สมมุติไปตามโลกแต่ถ้าข้างในมันเล่าร้อนข้างในมันอึดอัดกลัวคนจับได้กลัวคนจับผิดร้อนรุ่มมีความกังวลตลอดเวลาย้ำคิดย้ำทำปล่อยวางไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีสติสัมปชัญ,ญญะอยู่ในปัจจุบันเลยเนี่ยลองสร้างภาพนะครับ ชีวิตอย่างนี้ผมไม่เอาท่านผู้ฟังนะครับถึงแม้จะมีเงินเนี่ยมาโกอยอยู่ข้างเออก็ครับกองอยู่ข้างหน้านะฮะและดังภูเขาเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงโชคโชคต่างๆมาแต่มีแต่ความทุกข์และเลาร้อนชีวิตอย่างนี้ผมไม่เอาท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นเลยมาสนใจเกี่ยวกับการฝึกจิตเป็นเวลาหลาย,ลายทศวรรษแล้วท่านผู้ฟังและเชื่อหรือไม่นะครับทุกอย่างที่พูดในรายการเป็นเวลาสิบสิบปีแล้วเนี่ยรู้วตอมาจากจิต ที่บริสุทธิ์ยิ่งตรงไปตรงมาทุาผู้ฟังมันมีอยู่จริงนะ2,500กว่าปีมาแล้วปรากฏว่าใครปฏิบัติถูกเนี่ยก็จะรับอันนิสงส์28ประการังกล่าวซึ่งผมชอบมากท่านผู้ฟังเลยชอบมาแชร์กับท่านผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ให้ได้แง่คิดอะไรบางอย่าง รประเด็นที่2ที่ต้องการพูดก็คืออะไรครับมันมีนะครับการแนะนําเกี่ยวกับฝึกจิตเยอะเลยซึ่งลึกๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยใช่ะนะเลยอยากมาแชร์กับท่านผูฟังเช้าดีนะครับทําไมต้องมีการพูดวิเคราะห์เนี่ยวิพากเพื่อให้เราเกิดอะไรอีกอ critical thinking ความคิดเชิงวิพากเนี่ยทำให้เราเห็นหลายแง่หลายมุมในบางประโยคที่เราได้ฟังซ้ำแล้วซ้ำเล้าจนบางครั้ง เราไม่ทึกทักว่ามันใช่หรือไม่ใช่เราก็าเลย take it for granted เราเชื่อว่ามันเป็นจริงเป็นสิ่งนั้นถูกต้องแล้วนะครับก็มีประมาณเอหถึงเประเด็นนะครับเช้านี้จะมาพูดเกี่ยวกับการฝึกจิต ซึ่งรู้สึกว่ามันยังน่าจะมีอะไรลุ่มลึกมากขนาดนั้นนะประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับที่ได้ยินเสมอเลยที่ผู้ฟังก็คือนี่เธอเธอต้องฝึกสติให้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอนะนั่งเดินยือนนอนเนะี่ยเธอจะต้องรู้เนื้อรู้ตัวนะแล้วก็ปัญญาเมื่อจะเกิดที่ไหนมีสติที่นั่นก็จะมีปัญญาและเธอก็จะผ่านพ้นพยันอันตราย,ยาต่างๆเป็นต้นนะครับ ประเด็นที่ผมเริ่มจะคอมเมนต์แล้วนะครับผมคิดว่าการที่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวมีสติสัพชัญญะนั่งเดินยืนนอนทำอะไรก็รู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันไม่พอท่านผู้ฟังนะครับถ้าคุณไปอ่านนะฮะมหาสติปไปฐานสี่ดีๆลึก,ลก,ลกเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเลยครับเราจะต้องรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยในแง่ของร่างกายและจิตใจนะครับ ร่างกายคืออะไรครับคุณต้องไหวในประสาทสมปราไม่ใช่แค่นั่งเดินยืนนอนแล้วก็ขยับหนอเนี่ยเดินหนอก้าวหนอจับหนอทางด้านร่างกายอย่างหนึ่งมันไม่ใช่นีมันต้องมีนะครับตาหูจมูกลิ้นกายตาคืออะไรครับฟังดีๆนะท่านผู้ฟังนะมองต้องเห็นและรู้สึกว่าเห็น อันนี้น่าสนใจนะฮะคนส่วนใหญ่มองก็ไม่เห็นหรอกเนี่ยคิดน่นคิดนี่นะครับจำอะไรก็ไม่เคยได้เนี่ยฉะนั้นถ้าคุณจะฝึกจิตจริงๆตามหลักของมรกแปดเนี่ยคุณจะต้องมองเนี่ยต้องให้เห็นเห็นลุแล้วก็รู้สึกว่าคุณเห็นอะไรด้วยเนื่องจากเราตาไม่บอดถูกไหมครับเวลาเรามองเนี่ยเราก็ต้องอะไรครับเห็นสิ่งที่เรามองและรู้สึกว่าเรามองอยู่นะครับเหมือนกับการฟังก็เหมือนกันฟังแล้วต้องได้ยิน แล้วรู้สึกว่าเราได้ยินอะไรมันือการฟังเลคเชอร์การฟังสัมมนาการประชุมต่างเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้ยินไหมเลียนโดดาวินชีคนที่วาดภาพบมนาลิซาและเดลาสเปร์็พูดชัดเลยนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย you look but you don't see you listen but you don't hear you speak but you don't think มาแล้วนะครับเนี่ยเขาียนโดดาวินชีคนที่วาดภาพบนนาลิซาพูดชัดว่าคนส่วนใหญ่มองเนี่ยมันไม่เห็นหรอก ฟังก็ไม่ได้ยินนะครับพูดก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรนะอยู่ในอากับกริยาอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้และไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ,ญ่จึงไม่ค่อยฉลาดนะฮะจึงใช้สมองได้เพียง5 1 0ของพลังสมองทั้งหมดเพราะเนื่องจากอะไรครับใจลอยหรือฟุ้งซ่านมือลอยต่างๆเป็นต้นนะครับการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะทำให้สมองเนี่ยทำงานเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นะครับแล้เข้มแข็งที่ไหนมีการโฟกัสที่นั่นเนี่ยสมองมันจะแข็งแรงมันมีการนะครับปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบนะครับแล้วเลือดออกซิเจนเนี่ยสาราหารก็จะไหลไปเบรนดังกล่าวคือมองก็ต้องเห็นรู้สึกว่าเห็นมันก็ไหลไปบริเวณตาทบูฟัง นะครับสมองส่วนที่รับภาพคือ occipital lobe นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเห็นมาแล้วก็คือ temporal p a r i e t a junction แล้วก็ superior temporal sulcus มันเป็นจุดที่อะไรครับรับรู้ว่าฉันมองแล้วฉันเห็นแล้วฉันรู้ว่าฉันเห็นไออาการที่ว่ารู้ว่าฉันเห็นนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการในการฝึกสติแท้จริงทัางผู้ฟังนะครับ นะสรุปประเด็นที่หนึ่งของผมเช้านี้ก็คืออะไรครับการมีสตินี่ไม่ไม่ใช่เพียงนั่งเดินยืนนอนนะทางด้านเกี่ยวกับครขยับนื้อขยับตัวเท่านั้นแต่ต้องเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งห้ามองต้องเห็นนะและรู้สึกว่าเห็นฟังต้องได้ยินและรู้สึกว่าได้ยินนะครับดมต้องได้กลิน่นและรู้สึกว่าได้กลิน่นนะครับแล้วก็กินอาหารต้องลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มและรู้สึกว่า รสชาติที่เปรี้ยวหวานมันค็มนี่เป็นยังไงและสุดท้ายก็คืออิริยาบถดั่งเดินเยืนนอนขยับเล็กขยับน้อยก้มเงยนะครับยกของแบกของต้องรู้หมดนะครับและรู้เสึกกำลังทําอะไรอยู่ถ้านผู้ฟังครับมันมีหลักทางด้านสมองมนมยุคป,ปัจจุบันชัดมากเลยเกี่ยวกับเรื่องอะครับ e u r o p a s t i c i t y ก็คือการสร้างเซลล์สมองใหม่ๆเพื่อให้เกิดโครงสร้างและรูปแบบในการที่จะ เข้าใจโลกนะให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือต้องการฝึกสตินั่นเองเห็นไหมครับท่านผู้ฟังน่าสนใจมาสรุปก็คือคาว่าเจริญสติเยอะๆดัง้งเดินเยืนนอนมันไม่พอนะครับมันต้องเกี่ยวกับประสาทสัมผัสอีก4ส่วนด้วยก็คือตาหูจมูกลิ้นนะครับนี่คือประเด็นที่1ของเชา้าดีนะครับประเด็นที่2ที่อยู่ในหัวข้อนี่ต้องมีสติรู้เรือรู้ตัวอยู่เสมอ น,นอกจากสติเนี่ยนะครับตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยประเด็นของผมก็คือท่านผู้ฟังนะสติอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่พอหรอกมันต้องเป็นสัมมาสติ นะครับสัมมาสติคืออะไรท่ผู้ฟังก็คือสติที่นําไปสู่การนะครับรู้ธรรมชาติความเป็นจริงตอนนั้นและก็รู้ว่าสรรพสิ่งในโลกนี้มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สําคัญมั่นหมายนะครับถ้าคุณรู้จริงๆเนี่ยมองเห็นแล้วรู้สึกว่าเห็นจริงๆฟังได้ยินและรู้สึกว่าได้ยินจริงๆเนี่ยคุณก็จะเห็นความเป็นจริงในโลกนี้ว่ามันมีการเกิดดับเกิดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นะครับสิ่งที่อะไรครับมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันก็ไม่เหมือนเดิมไม่ถาวรธรรมชาติก็คือเราควรชื่อไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่มีความจีรังยั่งยืนไม่มีความถาวรควรหรือเราก็จะเกิดความเข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าหัวใจของพุทธศาสนาคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมายถูกไหมครับนะตัวกูของกูนี่คือคําของธราพุทธเติมเขม้ามาหนิดึงแต่ก็อยู่ในบริบทเดียวกัน ถูกไหมครับเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกท่านผู้ฟังนะครับนะแต่ผมก่อนเล้นคำว่าสัมมานะสัมมาสตินะฮะสัมมาปัญญาก็คืออะไรครับการเจริญสติเนี่ยหรือสมาธิก็ตามเนี่ยแบบสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คืออะไรครับนำไปสู่อะไรครับการรู้ความจริงแล้วก็มีการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นการฝึกสติใดๆก็ตามเนี่ย ้าไม่มีวัตถุประสงค์สุดๆก็คือการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นสาหรับผมก็คือเป็นมิจฉาสติท่านผู้ฟังโจรมันจะบุกข้าปนร้านทองหรือบ้านคนเนี่ยมันก็ต้องมีสตินะถูกไหมครับเนี่ยแล้วจะต้องมีสมาธิแก่กล้าด้วยนะจะต้องบุกไปไม่กลัวจะต้องป้นให้ได้สมุิเนาะแล้วก็ต้องรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างแต่ละขั้นตอนต้องมีการวางแผนนี่ก็ปัญญามนืนกนะันแต่มันเป็นมิจฉาปัญญาท่านผู้ฟัง ถูกไหมครับนั่นไม่ใช่ความหมายที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเน้นไว้ถ้าจะมีคําว่าะไรครับมักแปดมีเริ่มเนี่ยสัมมาสมาธิติสัมมาดําริสัมมาไปเรื่อยๆจบลงด้วยสัมมาสมาธิถ้ามูฟังดูดีๆฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปทั่วไปคือว่าต้องมีสติเนี่ยต้องมีสัมมาสติสติที่นะครับทำให้เราเห็นความจริง ตรงตามความเป็นจริงนะฮะว่าทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมายมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงจริงไหมนั่นแหละครับก็คือหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องไปเช็คสอบว่ามันจริงไหมเนี่ยให้มันเห็นกันจะจะเลยท่านผู้ฟังนะครับนะฉะนั้นก็คืออะไรครับนอกจากเจริญสติเนี่ยทางด้านประสาทสัมผัสข้าทั้งหมดแล้วเนี่ยจะต้องอะไรครับอ,อ่เป็นสัมมาสติแต่มันไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวท่านผู้ฟัง จะต้องมีอะไรครับสตินะครับในจิตใจด้วยมาแล้วส่วนใหญ่คนเราคนไทยพูดเฉพาะสติฐานกายไม่ใช่ท่าผู้ฟังนะมันจะสติเลยครับรู้เท่าทันจิตใจตัวเองด้วยซึ่งมันเริ่มยากละขยับซ้ายขวาเอียงก้มจับของยกของอันนี้พอจะสังเกตเห็นนะแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ตัวเสดวจซ้ำสมมติคุณทำได้เนี่ยมันก็ไม่พอท่านผู้ฟัง ะะการมีสติฐานกายเนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยช่วยในการลดความฟุ้งซ่านลงนะฮะช่วยในการที่เราไม่ยู่ยึดมั่นถือมันความคิดที่นำมาซึ่งความเจ็บปวดความเศร้ามองความอาฆาตแค้นมาเริ่มเบาบางลงเพราะมันมีการปรินโฟกัสจากการย้ำคิดย้ำทำลึงในกง่บเนี่ยไปสู่ร่างกาย อย่าลืมนะครับสมองสามารถโฟกัสได้เพียงเรื่องเดียวเวลาเดียวเท่านั้นถ้าท่านนะครับไปโฟกัสเกี่ยวกับการขึ้นใหม่ของร่างกายเนี่ยฉะนั้นเราก็คงไม่จับเรื่องทุก์นี่มาคิดเพราะสมองคิดได้แค่เรื่องเดียวทำได้แค่เรื่องเดียวในเวลาเดียวนี่คือประโยชน์ของฐานกายนะครับแล้วก็พงคอย้ำไม่ดิ้นเนื้อคือว่ากายอย่งังไม่พอต้องมีครับสติฐานจิตด้วย จิตมันคืออะไรก็คือกระบวนการสมองนั่เองท่านผู้ฟังก็คืออะไรครับเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เนี่ยสุขทุกข์หนะรือเฉยนะฮะแต่คุณต้องจําไว้ก่อนว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นเองไม่ได้มันจะต้องมีกลุ่มความคิดนํามาก่อนกลุ่มความคิดเนี่ยมันก็มีสองแบบถูกไหมครับไม่คิดเรื่องอดีตไอ้ขมขื่นเจ็บแค้นต้องการทําร้ายทาลายฝั่งหนึ่ง หรือไม่ก็คือกังวลว้าวุ่นเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจเกี่ยวกับอะไรครับหนี้สินล้นพ้นตัวจะทำยังไงเกี่ยวกับธุรกิจที่คอนแข่งเต็มไปหมดเนี่ยตราบแต่มันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นความคิดเนี่ยมันคือจะวิ่งไปสู่แม่อดีตก็ปัจจุบันนี่คือธรรมชาติของสมองมนุษย์นะฮะนั่นหมายความว่าอะไรครับท่านผู้ฟังเนี่ยที่บอจะปฏิบัติ เขาเรียกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจเจริญวิปัสสนากรรมและ,และสมถภาวนาเนี่ยคุณจะต้องเห็นอะไรครับการทำงานของสมองให้ได้นะฮะรู้อารมณ์อะไรครับสุขหน้าตาเป็นไงดีใจจังได้การพรมโมทแล้วดีใจจังได้ลอตเตอรี่ราคาถูกนะครับดีใจจังนะฮะธรรมแก้ปัญหาได้แล้วความรู้สึกดีใจนี่มันหน้าตาเป็นไงท่านผู้ฟังต้องรู้จักมัน เนี่ยมันก็เรียบภาษาพระลปูดูคือส่องในนะฮะก็คือรู้เท่าทันอารมณ์ว่าคือเกี่ยวกับเรื่องสมองละสรุปว่าคือคำภาษาผมง่ายๆครับส่องในก็คืออะไรครับรู้กายรู้จิตรู้จิตก็คือรู้กลไกของสมองนั่นเองเอาให้มันชัดๆเลยดีกว่าดีไหมครับก็คืออะไรครับอารมณ์แล้วก็ความคิดความเก่แบ่งเป็น1.1ก็คืออะไรครับความคิดย้ำคิดย้ำทำบัณฑิตเนี่ยอันที่สองหนึ่งจุดสองก็คือความว้าวุ่นกังวลเรื่องอนาคตคนเราก็แค่เนี้ย ฉะนั้นเขาเลยบอกไงว่ามนุษย์เราจึงไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันมันเป็นธรรมชาตินะครับถ้าคุณไม่รู้กลไกสมองเนี่ยคุณก็จะถูกกระชากลากถูไม่ไปสู่เรื่องอดีตอันเจ็บใจเจ็บแคดอับอายขายหน้าก็เ,าเป็นเรื่องอนาคตที่กังวลว้าวุน่นสงสัยถูกไหมครับที่เขาบอกไงว่ามนุษย์จึงไม่สามารถอยู่ในปัจจุบันด้วยประการฉนี้นะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติจิตเนี่ยจะต้องเห็น กลไกการทํางานของสมองอนันยากท่าับฟังที่ภาษาพระคือส่องในแต่อารมณ์นี่คงไม่งยากเนาะก็คือสุขแล้วก็ทุกทุกมากนีถูกถูกทำร้ายถูกทาลายถูกหลอกเนี่ยถูกคนปริ้นปล้อนต่างๆเนี่ยถูกคมเพลงถูกคมขืนเนี่ยมันก็เจ็บแค้นตลอดเวลาอารมณ์มันชัด หรืออารมณ์เฉยเวลาเราฟังคนอื่นนะครับบ่นเกี่ยวกับชีวิตเขาแล้วก็โอเคฟังได้แต่เราเฉยเฉยเพราะมันไม่ใช่ตัวเราหรือวงศาคดาญาติของเราคือคุณต้องเริ่มทําความรู้จักเกี่ยวกับอารมณ์นะว่าอารมณ์ปกติเนี่ยอารมณ์สุขหน้าตายัางไงอารมณ์ทุกขหน้าตายัางไงอารมณ์เฉยเฉยหน้าตายัางไงนะแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าอะไรครับอารมณ์มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้มันจะต้องมีกลุ่มความคิดก่อน นะครับนที่เรียนได้ทรส่วนใหญ่ไม่เป็นงี้ครับส่วนใหญ่คือไม่ได้เกิดขึ้นตอนความทุกข์นั่นเองความเจ็บปวดความแค้นต้องการเอาคืนนะการที่นะอิจฉาคนมีอํานาจบาร,รมีจริงๆนะซึ่งอนะไรครับเข้ามาแบบไม่ถูกทางเงีนะ้ยแล้วก็เจ็บใจโบโหเงี้ยหรือบางทีผู้มีอำนาจทำไมผู้นี้จึงไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ระบีบสังคมกฎหมายต่างคนต่างแค้นกันเต็มไปหมดนี่ก็คืออารมณ์คุณต้องรู้เท่าทันอารมณ์นะครับนะ แต่จดไปนะครับอารมณ์จะเกิดขึ้นเองไม่ได้มันต้องมีกลุ่มความคิดก่อนความคิดไม่พอใจนั่นเองและส่วนใหญ่ความคิดแลคือก็จะว,วิ่งไปสู่อดีตหรือไม่ก็เรื่องอนาคตว้าวุ่นกังวลในอนาคตไม่เคยอยู่ปัจจุบันท่านผู้ฟังนะครับนี่คือปัญหาของมนุษย์ถ้าเราไม่เคยอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะนะครับทุกตลอดเวลานะครับนี่คือการรู้เกี่ยวกับอนะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองแต่ นอกจากรู้อารมณ์รู้ความคิดได้พอเนี่ยจะต้องอะไรครับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าความรู้สึกเช่นอย่างที่ผมบอกตอนต้นมองก็เห็นเนี่ยและรู้สึกว่าเห็นมาแล้วรู้สึกว่าเห็นรู้สึกว่าได้ยินตรงที่รู้สึกนี่ยภาษาฝรั่งจะ consciousness ก็คือสติล้วนเลยท่านผู้ฟังหรือราภาษาพระคือวิญญาณขันโธ ไม่จะพูดผีปีศาจจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งนะครับก็คือการที่เรารู้เนือ้อรู้ตัวจริงๆเลยอ่ะอย่างผมพูดอยู่ตอนนี้ก็เหมือนกันนะฮะถ้าผมนอกจากพูดผมได้ยินสิ่งที่ผมพูดและผมรู้สึกว่าผมกําลังพูดอะไรอยู่มันต้องเป็นความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นนั่นเองสรุปก็คือคําว่าสติเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงนั่งเดินเย็นนอนฐานกายเท่านั้นจะต้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับประสาทสัมผัสทั้ง5้าบวกกับกระบวนการของสมอง กระบวนการสมองนี่ยากนิดนึงนะครับอันที่1ก็คือเกี่ยวกับอะครับรู้เท่าทันอารมณ์สุขทุกเลเฉยนะครับแล้วก็ท่องไวอารมณ์เกิดขึอ้นอไม่ได้ต้องมีความคิดก็คือรู้เท่าทันความคิดท่านผู้ฟังความคิดลึกอดีตหรือความคิดอนาคตถูกไหมครับและท่ามกการความคิดพระเจ้าให้มองลึกเข้าไปอีกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ดีถ้าความคิดนี้มันไม่ดีเนี่ยมันเกิดจาก,กความโลภหรือเปล่าหรือความโกรธ หรือความหลงหรือความเบื่อหรือความฟุง้งซ่นานหะรือการที่ต้องการบังคับโลกมันเป็นความคิดอะไรที่กําลังผุดขึ้นแล้วก็ความคิดที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์และความสุขตัวเราหรือผู้อื่นไหมรือเป็นความคิดที่เป็นอกุศลและจิตมันต้องรู้หมดเลยนะซึ่งวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันความคิดนี่ปรากฏในรูปของเสียงในใจ inner voice กับในรูปของมโนภาพซึ่งมันยากและ อันที่สของอะไรครับการรู้เท่าทันจิตคืออะไรครับมีความรู้สึกเกิดขึ้นนะครับรู้สึกว่าเห็นรู้สึกว่าได้ยินรู้สึกว่าริมรถรู้สึกว่าอะรครับได้กลิ่นอะไรรู้สึกว่ากำลังนั่งเดินเยินนอนขยับ,ขย,บขยื่นอิรยาบถต่างๆรู้สึกว่าอารมณ์นี่หน้าตาเป็นยังไงรู้สึกว่ากำลังคิดอะไรคิดเป็นกุศลหรือคิดเป็นอกุศล นะครับนะมีความโลภหรือไม่มีความโลภรู้สึกชัดๆทั้งู้ฟังนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยจิตพัฒนาแล้วยังหรือยังไม่พัฒนานะจิตมีความก้าวหน้าขึ้นหรือไม่นะครับรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมหรือเปล่านี่คือความรู้สึกลึกๆเนี่ยซึ่งภาษาสมองเขาเรียกกันแล้วว่า t e m p o r a l p a r i d t a l junction แล้วก็ superior temporal sulcus เป็นจุดที่สมองส่วนสำคัญันเนี่ยมันลิงก์กันมันชนกันซึ่งมันน้อยคนนักในโลกจะทำได้ แต่สามารถฝึกได้ถ้าคุณต้องการฝึกจริงๆอย่างที่ผมพูดมาตอนต้นนะครับนี่คือแค่ประเด็นแรกเองท่านผู้ฟังโอ้อะไรกันดักอะไรกันด่ามันเยอะแยะเหลือเกินนะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวก็คือนะครับถ้าคุณฝึกไปเรื่อยๆคุณก็จะอยู่ในปัจจุบันได้สรุปเลิกท่องเถอต้องอยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันคําถามอยู่ยังไงอะอยู่ในปัจจุบันอยู่ยังไงละ่ะไม่ยึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมายเรื่องในอดีตอยู่ยังไงอะจึงไม่กังวลว้าวุ่นเนี่ยก็จะต้องมองให้มันเห็นสิครับ ฟังให้มันได้ยินแล้วก็รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความรู้สึกเนี่ยคุณจะต้องชินละกับคำว่าความคิดอารมณ์และความรู้สึกหน้าตามันเป็นยังไงคุณจะต้องตอบคำถามนี้ให้ได้เมื่อคุณตอบได้อันนั้นแหละจะสนุกสนานมากมันเป็นพลังจิตพลังสมองแล้วท่านผู้ฟังจิตมันจะทํางานได้ไงถ้ามันไม่มีสมองถูกไหมครับมันต้องอาศัยร่างมนุษย์ก็คือสมองดีๆนี่เองเนี่ยทำให้เกิดพลังจิตขึ้น เป็นไงชัดเจนนะเดี๋ยวเราพบสิ่งนี้สนใจสักครู่แล้วมาฟังตอนสองต่อเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ยินบ่อยครั้งละการฝึกวิปบบัสสนากรรมฐานสมถะภาวนาเนี่ยซึ่งมันน่าจะมีมุมมองที่ลึกกันนั้นอีกนะครับแล้วเดี๋ยวบุญไปบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรต่างๆที่ทุกนักทุกหนาเนี่ยให้มาฟังกับ CoV ีโอวิเในช่วง n ี้อยู e เด i มนชนะครับคุณก็จะรู้ว่าทุกมันเกิดได้มันก็ดับได้แต่จะต้องรู้วิธีนั่นก็คือเหตุผลที่ พุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกเดี๋ยวพบว,ว่าสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับมาแล้วมาแล้วแฟซ t ่ิน s ออนไลน์หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้คนคมลึกและเร้าใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณยเบรนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนธนากุณปริเอกจาก University of Virginia ปรียเโทจาก University of Pennsylvania สาขานน International Relations สนใจติดต่อได้ที่เว์วเว Fast English Online.com หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซน็นทรัลลาดพร้าว029372121 029372121ครับก็กับเข้ามาสู่ส่วนที่2ของรายการนะครับชาวนี้พูดเกี่ยวกับวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานสมถภาวนาเป็นการฝึกพลังจิต เพื่อรับพร28ประการที่กล่าวในช่วงต้นของรายการนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอา้าวประโยคต่อไปที่เรามักจะได้ได้ยินนะครับก็คือให้อยู่ในปัจจุบันอย่าคิดเรื่องอดีตอย่าสนใจเรื่องอนาคตนะครับอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ผมติดใจไปเวลา10-20ปีท่านผู้ฟังนะฮะประเด็นที่หนึ่งของผมก็คืออะไรครับท่านผู้ฟังนะฮะอดีตเนี่ยเราควรเรียนรู้อะไรบางอย่าง จากอะไรครับประสบการณ์ของเราถูกไหมครับ mm hmm. เรียนรู้ว่า mm hmm. เช่นการพูดจามไม่ดีเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาอะไรการที่ง่วนอยู่กับเรื่องการมาตัญหาเนี่ยมันก็จะนํามาซึ่งความว้าวุ่นใจถูกคนฟ้องร้องว้าวุ่นเต็มหมดนะ ไม่มีความสุขเด้อวันนี้ชื่อเสียงปนปี้อย่างต่างเป็นต้นนั่นหมายความว่าอะไรครับเราเริ่มเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วนะทั้งบวกลบคูณหารเรียนรู้แล้วจึงจะรู้ว่าสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทาท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่มีครับบทเรียนที่มีประโยชน์จากเรื่องในอดีตเนี่ยเราก็ไม่โตขึ้นเราก็ไม่มีปัญญาที่ลุ่มลึกเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกความเป็นจริงได้ชัดเจนขึ้นถูกไหมครับก่อนจะปล่อยวางผมขอเถิดคุณเรียนรู้อะไรบ้าง เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านบวกและด้านลบนะครับด้านลบเมื่อกี้พูดอยู่แล้วนะครับเช่นการที่อะไรครับม่วนุมเกี่ยวเรื่องการมารมเช้าสายบายเย็นตลอดเวลาเปลี่ยนคู่นอนเป็นว่าเล่นเนี่ยผลที่ตามมาเกือจะมีการบังคับการหลอกลวงต่างๆซึ่งนํามาซึ่งคดีความต่างๆมากมายนี่คือประสบการณ์แล้วที่เราเรียนรู้ว่ามันขมขื่นจริงๆนะ มันทำลายชื่อเสียงของตัวเราแล้ว็ครอบครัวหมดเลยมันร้อนรุ่มเหลือเกินเนี่ยมันไม่ต่างกับนรกดีๆนี่เองอรพูดตรงตรงเลยนะครับแสดงว่าเราผิดตรงไหนอะ่ะเราผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่าเรามีครอบครัวแล้วไม่ควรไายุ่งกับคนอื่นไหมเนี่ยซึ่งพระเจ้าบอกเลยว่านะครับการเจริญสติสมาธิเนี่ยมันเปล่าประโยชน์ถ้าไม่มีศีลกำกับ ถ้าผู้ฟังศีลคือหัวใจนะครับ,นะรบทำให้ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมิฉะนั้นมันจะเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาปัญญาในพุทเรสสาวะโจรยังมีสมาธิมีสติแล้วมีความคิดลุ่มลึกในการปล้นร้านทองปล้นบ,บ้านช่องคนอื่นถูกไหมครับต้องมีศีลกํากับ นี่คือการเรียนรู้ท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็เป็นเพราะเราประมาทแล้วเปล่าเราคิดว่าเราทําทุกอย่างอะไรก็ได้หมดไม่มีใครกล้ามาวุ่นวายกับเรานั่นแหละคือเราเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ในอดีตเรียนรู้เสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยปล่อยวางสรุปประเด็นบูชาคือไม่ใช่ทุกอย่างทิ้งหมดเนี่ยไม่สนใจหมดไม่รับรู้เริ่มชีวิตใหม่มันไม่ง่ายปานนั้นหรอกมิฉะนั้นคุณจะเกิด learning curve ได้ไงจะมีการเรียนรู้ได้ไงว่าอันไหนมันใช่หรือไม่ใช่อันไหนมันถูกหรืออันไหนมันผิด ถูกไหมครับแต่เมื่อคุณเข้าใจแล้วคุณค่อยปล่อยให้มันหมดเลยเช่นคนพูดจาเนี่ยถักถางคุณหรือพูดจาไม่รู้เท่าถึงการจะไปแตะถูกเขาเรียกซอฟต์สปอตจุดอ่อนของเราแล้วก็โมโหวโตไปเฟืรมเอไฟเนี่ยอันน่ะเขาคงจะปากมากเดี๋ยวเขาต้องโดนรับกรรมเขาเองยอมลืมไปซะแค่นั้นน่ะอันนั้นโอเคสรุปกป่อนจะไปวานิกรุณาถามตัวเองอย่างทองแท้ทั้งหมดหนึ่งเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ในอดีตทั้งบวกแลบ ถูกไหมครับอันที่2ก็คืออะไรครับเมื่อมองทะลุแล้วก็จึงปล่อยคือไม่เอามาคิดอีกฟังดีๆนะครับไม่เอามาคิดอีกเลยนั่นหมายความว่าอะไรครับ,ค,รบคุณคิดให้มันเขาเรียกครบสับแล้วก็มันจบไปเลยนะครับนี่คือเรื่องอดีตอย่าสนใจเรื่องอนาคตผมก็ไม่เชื่ออีกท่านผู้ฟังนะครับนะฮะจงอยู่ในปัจจุบันถ้าคุณอยู่ปัจจุบันโดยไม่มีการวางแผนในอนาคตว่าคุณทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรคุณพูดสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรชีวิตคุณก็เหมือนกับพายเรือนในอ่าง ท่านผู้ฟังลองสร้างภาพดูสิครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก่อตั้งพุทธศาสนาขึ้นมาได้เนี่ยภายใน45ปีนะครับเมื่อตอนบรรลุโพธิญาณอายุ35ปริญญาพัน80ก็คือ45ปีในการเทศเนี่ยสามารถตั้งพุทธศาสนาให้อะไรครับโดดเด่นและก็ ยังยืนจนถึงปัจจุบัน2565ปีนั่นหมายความว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องมีเป้าหมายถูกไหมครับในแต่ละวันเนี่ยจะไปเทศใครจะไปโปรดใครนะครับกลุ่มไหนไปกลุ่มทาร์เก็ตที่สามารถคุยรู้เรื่องแล้วก็มีโอกาสบรรลุธทมได้นะครับละวางแผนว่าจะคุยยังไงจะเทศยังไง84% 0 0 0พันธร,รมขันธาเนี่ยเป็นการรวบรวมทีหลังนะครับจากตู่ต่างๆแต่เวลาพระเจ้าสอนไม่ต้องสอนถึง84,000นเรื่อง กับน A ยเหรือน B ถูกไหมครับท่านจะเลือกคําพูดไหนประโยคไหนไอเดียไหนในการที่จะให้ฝั่งหนึ่งเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางถ้าคุณปฏิบัติถูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยจะต้องมีอาการนะครับรับรู้และปล่อยวาง ชัดแล้วนะครับถ้าตราบใดท่านผู้ฟังที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจเจริญสมถธาภาวนาแล้วเนี่ยจิตใจไม่มีรู้หรือเข้าใจเกี่ยวเรื่องปล่อยวางก็คือท่านลงทางแล้วท่านผู้ฟังท่านปฏิบัติไงก็ไม่เจริญนะฮะเพราะอะไรครับจิตเป็นไม่ทํางานถูกไหมครับนะแต่อย่าลืมนะครับคุณจะมีสติสมาธิที่เป็นสัมมาได้คุณต้องมีศีลก่อนศีลมันต้องคุมตลอดเวลาท่านผู้ฟัง ห้ามฆ่าสัตว์ค่อยคุณฆ่าสัตว์ตลอดเวลาคุณโหดเทียมโหดร้ายจิตมันจะมีสมาธิไม่ได้ปั๊ดหนึ่งก็โมโหละถูกไหมครับถ้าคุณลักขโมยของคนเนี่ยคุณลองดูตัวเองเสิชิ้นหนึ่งกี่ปีคุณก็จําได้หมดว่าคุณทํากรรมชั่วอะไรบ้างไปขโมยของใครถูกไหมครับอันที่สามยิ่งแรงใหญ่ประพฤติผิดในการถ้าคุณไม่มีครอบครัวก็ว่าไปอย่างหนึ่งไม่มีแฟนก็ว่าไปอย่างหนึ่ง ถ้าคุณมีครอบครัวแล้วคุณมีแฟนแล้วคุณยังฟูอราวก็คืออะไรครับสำสอนเนี่ยคุณผิดศีลผิดธรรมอย่างรุนแรงมากคุณไม่เห็นอกเห็นใจสามีหรือภรรยาของคุณที่อยู่ที่บ้านนะครับต้องมาทนทุกข์ทรมานเกี่ยวกับการประพฤติตตวสัมเปรยเทมาของคุณต้องมารับทุกข์รับกรรมบาปกรรมอย่างนี้คุณถูกคุณกำลังสร้างกรรมเวรเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับอันที่สี่ก็คืออะไรครับห้ามโกหก แต่มันไม่ใช่โกหกอย่างเดียวห้ามพูดเพอเจอห้ามพูดส่อเสียดห้ามพูดโคตะวาจาวจีพิฆาตห้ามยุยงคือกรรมใดที่เกี่ยวกับการพูดเนี่ยจะลดละวางเสียและสุดท้ายคือไม่ดื่มสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดต่างๆเพราะจะทําให้ไม่มีสติสัมปชัญญะถูกไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องมีนะ ถ้านักปฏิบัติคนใดก็ตามเนี่ยไม่มีศีลห้าคอยควบคุมเขาเียเล็กเกรดพลังจิตสิ่งที่คุณฝึกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมิจฉาหมดเลยท่านผู้ฟังนะครับรู้ได้ไงมีเกิดความอวดดีเนี่ยถือเนื้อถือตัวถือองค์นะเรียกว่ามีพลังจิตสูงสติว่องไวสติคมสมาธิแก่กล้านะครับเสกนั่นเสกนี่แต่ไปหมดทํานั่นทนํานี่มันเป็นมิจฉาหมดเลยท่านผู้ฟังถูกไหมครับ ของที่จริงของที่ถูกก็คือยิ่งฝึกแล้วเนี่ยจะต้องรู้แล้วก็วางไม่ยึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมายการพูดว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมายมันเป็นการท่องอยู่จริงแต่เมื่อคุณเห็นสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจอย่างที่กล่าวตอนต้นถูกไหมครับสิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายความคิดในอดีตอนาคตที่ผุดขึ้นอารมณ์ที่ผุดขึ้นบวกลบคูณหาร นะครับความรู้สึกความรู้เนื้อรู้ตัวที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจบคือมันของจริงมันต้องเห็นกันจริงๆเลยมันไม่ใช่เป็นการท่องแต่การที่เราท่องคือท่องเพื่อที่อะไรครับมาดู กายมาดูใจนั่นเองท่านผู้ฟังถูกไหมครับฉะนั้นจะว่าไม่สนใจเรื่องอนาคตสนใจปัจจุบันผมว่ามันไม่จริงนะมั้งนะคุณก็ต้องอะไรครับวางแผนอนาคตก่อนว่าคุณจะฝึกคุณจะบรรลุอะไรทั้งโลกก็คืออะไรครับหาอาชีพที่เหมาะสมนะครับเตรียมไว้10-20ปีล่วงหน้าเนี่ย จะววยกเกษียณเนี่ยเราจะมีเงินมีทองเท่าไหร่เราจะเป็นอยู่ที่ไหนนะครับเราจะมีวัดปฏิบัติอย่างไงความเป็นอยู่ของเราจะเป็นยังไงสุขภาพจะเป็นไงต้องวางแผนไว้ก่อนถูกไหมครับเมื่อคุณวางแผนเสร็จปุ๊บคุณก็มีอยู่ในปัจจุบันทําตามเลยครับสิ่งต่างๆที่ควรทําเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกันในการฝึกจิตท่านผู้ฟังมัวแต่นั่งสวดบนอย่างเดิยนั่งทำสมาธิซะหน่อย เจริญส,สติสติมันไม่ใช่เป็นเป้าหมายที่ผู้ฟังมันเป็นกระบวนการมันเป็น process คุณทำไปคุณก็ไม่มีความเจริญเพราะอะไรครับคุณไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนของการบรรลุมรรคผลของการนะครับได้ยาน16นะครับโสรสยานก็คืออะไรครับดึงจิตเราเนี่ยให้ออกจากความคิดทำให้ความคิดไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจเราอีกต่อไปและสามารถเลือกได้ ว่าเราจะแสดงออกยังไงเลือกคิดเลือกพูดเลือกทำวินาทีที่คุณสามารถเลือกได้จริงๆนั่นแหละก็คือพลังจิตของแท้กรำชั่วมันก็จะหายไปสลายไปเรื่อยๆ เหลือแต่กรรมดีเหลือแต่ความรู้เนือ้อรู้ตัวซึ่งเป็นมหากุศลยิ่งท่านผู้ฟังนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องตั้งเป้าคุณปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสมถภาวนาคุณต้องได้มรรคผลอย่างน้อยสุดเนี่ยคุณจะต้องรู้เข้าใจว่าตัวรู้เนี่ยหน้าตามันลักษณะเป็นไงความรู้สึกพรั่งพร้อมทั้งกายและจิตใจเป็นไง อย่าลืมนะครับกายก็คือต้องท่องนาตาหูจมูกลิ้นกายจิตใจคืออะไรครับอารมณ์ความคิดอดีตอนาคตสภาวะจิตโดยรวมมันบวกลบลบเพราะอะไรโลภโกรดหลงตัวไหนนะหรือฟุ้งซ่านหรือเบื่อนหน่ายโลกตอนนี้สภาวะจิตสูงขึ้นหรือยังหรือยังอะไรครับต่ําต้อยเหมือนเดิมหรือแย่ลงต้องมองให้มันเห็นชัดชดและที่สําคัญสุดท้ายนะครับคุณมองอย่างเดียวเนี่ย เขาจะมักจะบอกว่าเลยครับรับรู้อย่างเดียวผมก็ไม่เห็นด้วยท่านผู้ฟังคุณจะรับรู้ได้ไงสม,มุติเห็นผู้คนคนนี้ก็แค้นโมโหอ่ะปล่อยวางเกิดดับมันไม่ง่ายปานนั้นละมงังท่านผู้ฟังเป็นโรคก็ต้องใช้ยาถ้าเรายัางย้ำคิดย้ำทำหรือเจ็บแค้นหรือกังวลเรื่องอะไรอยู่เนี่ยคุณต้องมีธรรมะหยอดลงมา เพื่ออะไรครับให้ตัวคิดเป็นหมดแรงจริงไหมเช่นคนที่ชอบสัมซ่อนเช่นเปลี่ยนคู่นอนดังเปลี่ยน,นชุดชั้นในเนี้ยคุณก็ต้องมองโทษละของการที่ทำตัวเลยครับสัมซอนนะครับซึ่งอันที่หนึงภรรยาที่อยู่ในบ้านเราจะเจ็บจะแค้นจะทุกข์ขนาดไหนเราควรหรอที่ปฏิบัติอย่างนั้นกับเธอถึงแม้เธอจะไม่พูดมากก็ตามเราเขี่ยมไปหน่อยไหม นีที่จะทำร้ายกับภรรยาที่อยู่ที่บ้านของเราและคนอื่นที่เราร่วมหลับนอนด้วยนะฮะโดยการขืนใจหรือบังคับเขาด่ยกตัวอย่างหรืออะรครับเรามักจะโกรธแค้นตลอดเวลานะว่าถูกหลอกอย่างเงี้ยเราก็ต้องมองย้อนอ,อือันดั เราก็พลาดไปนิดดึงเนี่ยเพราะเราไปเชื่อคําพูดคนเนี่ยแล้วลึกๆเราจะมีปฏิพัติ์กับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแต่เราคิดว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปทํไปาไมมันรุนแรงและรวดเร็วปานนั้นน่ากลัวจังเนี่ยเฮ้ยเราเรียนรู้เราต้องระมัดระวังนะเราต้องอย่าเป็นโลภนะเพราะเราก็ไม่ใช่เด็ก เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างอยูอย่ข้างในไหมในยกตัวยอย่างนะฮะแล้วก็บางครั้งเราก็นะครับไม่มีความรู้เรื่องคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะไปลงทุนอะไรกันเยอะแยะมันอันตรายไหมหรือบิตคอยกันเตมไปหมดเลยอะหรือเรื่องทองเนี่ยอุ้ยทองมันขึ้นเนี่ยหรือลงไม่รู้เป็นยังไงซื้อไปก่อนเจ๊งอะไรเงี้ยคืออะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีการทบทวนถูกไหมครับจะต้องมีการใช้ธรรมะที่ถูกต้องในการที่จะแก้ปม สรุปฟังดีๆนะครับที่ว่าให้รู้อย่างเดียวผมไม่เชื่อคุณจะต้องอะไรเวลาคุณรู้มันมีบางอย่างที่มันเหลืออยู่มึงกับอไอครับตะก,กันที่มันแรงมากมันหนามากนะครับคุณจะต้องเลาะตะก,กันนั้นออกให้ได้ท่านผู้ฟังนะเลาะด้วยอะไรครับปัญญาได้องที่พระเจ้าบอกคุณก็ต้องไปหาว่าปัญญาเขาเรียกธรรมะบทไหนนะจะเอามันอยู่ ใช่ถ้าเป็นราคะก็คือให้พิจรารณาความสุข,กสขรกโสโคร่างกายอุจจาะปัส,สวะมันเหม็นขนาดไหนนะร่างกายมนุษย์เนี่ยมันตายเป็นยังไงหัดไปดูคนป่วยคนเจ็บในโรงพยาบาลต่อไปแล้วก็ต้องแก่โสมขนาดนี้ฮอร์โมนเพศมันก็ต้องหมดไปใช่ไหมครับหน้าตาก็ต้องหน้าเกลียดโสมเดินหลังค่อมบาดเจ็บจะาทีเป็นเบาหวานก็เป็นแผลที่มันไม่ประสานนี่คือมนุษย์หรือเปล่ปา น้ำลายเหม็นขนาดไหนน้ำมูกน้ำลายเงี้ยี่ยิ้มยิ้มอาจจะแอบไปเลยครับเป็นพาหะของโควิดไนทีเปล่าคือให้พิจารณาความสุขกรร่างกายนะครับตูวกลามเนี่ยมันจะเบาบางลงแล้วผมก็เติมนิดนึงก็คืออย่ากกินเนื้อมากไปนะครับอย่าอะไรครับดูแต่เรื่องหนังที่ยั่วยุให้เกิดกลามบมนะครับบาผับบารู้สึกลดละวางบ้างถ้าคุณยังเสพสิ่งเหล่านั้นกรมาตันหาณ ซึ่งมันเป็นหนึ่งในจริตหกที่ผมเขียนกับดรสอน จะหกศาสตร์ในการอ่านใจคนมนุษย์ยากที่จะเปลี่ยนเพราะสมองถูกคอนดิชันมาเรียบร้อยแล้วถูกกําหนดให้มีแนวโน้มคิดแบบนี้ตลอดเวลาถ้าคุณเป็นโรคตัณหาจัดขึ้นสมองเนี่ยคุณก็จะต้องอะไรครับจเจริญความสกรปรกร่างกายของตัวเองของคู่นอนของคุณมองเข้าไปชัดๆเลยง่ายสุดเวลาถ่ายอุยจจาระปัสสาวะมันเหม็นขนาดไหนมันสกรปรกขนาดไหนมันสวยจริงหรออะไรเงี้ยมันหล่อจริงหรอมองมันทะลุทะลวงหมดเลย นะตันหามันก็เบาบางลงแค่นั้นไม่พอใช้หลักวิทยาศาสตร์เนี่ยกินเนื้อมันลดน้อยลงนะย,ยิ่งผู้ชายเดี๋ยวมันเทสเทสโรมนะมันสร้างแฮอร์โมนเพศใช้มาเมื่อเกิดความเลรยครับก็คือกระหอบอนั่งไม่เป็นสุขต,ต่างๆก็ลดเนื้อลงหน่อยแล้วก็ออกกําลังกายอีกนิดนึงนะออกกาลังกายเยอะๆหน่อยจะลดอารมณ์เพศลดฮอร์โมนเพศผู้ที่เป็นราคะสังเกตจะไม่เคยออกกําลังกายท่านผู้ฟังถ้าคุณเป็นพวกโทสะาคุณก็ต้องใช้ยาสิ นั่นก็แค้นจะเอาเป็นเอาตายดาคนปาของตลอดเวลาพูดจาหยาบคายคนก็เกลียดกันเต็ไมไปหมดเนี่ยค,คุณก็ต้องหัดเดอ้โทษของการโทสะมันไม่ดีนะทําให้อะไรครับคนเกียดหน้าตลอดเวลาคนสาบแช่งคนด่าว่านะครับคนคอยเราพินาศต,ต่างๆนะแล้วก็คนก็ลุกฮือเข้ามาต่อต้านทําร้ายทําลายเราเช้าสายใบเย็นต่อนหน้าและรับหลังแสดงว่าความโกรธนี่อันตรายมากเลยอะ่ะ แล้วเราทำไปเราก็โง่เนาะมีแต่คนมาทำร้ายเราฉะนั้นต้องเจริญเมตตาเออนะก็คืออะไรครับเมตตาตัวเราเองก่อนอย่าให้ตัวเราถูกทำร้าย,ยาต้วตกเป็นเป้านน่งให้คนทำร้ายทำลายพูดจาคนให้มันดีๆ อาณาเขาจะปัญญาไม่สูงเท่าคุณก็ยุ่นๆเขาหน่อยแล้วก็ต้องมีเมตตาทมจะได้มันน่าดูหน้าอยู่หน้าชื่นชมนี่มันต้องมีการเจริญดูเมตตาไม่ใช่อยู่ดีโมโหหนอโมโหโกรธเกลียดอาฆาตอาฆาตอะปล่อยวางเกิดดับเปลี่ยนแปลงเกิดดับเปลี่ยนแปลงคุณกําหนดไปยังไงก็ตามก็ติดเขาเรียกว่าเป็นสติมากเป็นแผลเป็นอยู่ข้างในอ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาตลอดเวลา ถ้าผู้ฟังไม่ตลกนะจริตคนไม่ใช่เปียกง่ายง่ายนี่คือประเด็นบุญมองบุญชัยเช้านี่นะครับรู้อย่างหนึ่งไม่พอหรอกแต่อันไหนที่มันเป็นแบบน e g a t i มากๆเนี่ยคุณก็ต้องไปหาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาเคาว์ชีบัลเลนซ์มาสู้กันหน่อยมาต้านกันหน่อยทําให้มันเบาบางลงถ้าเป็นราคากมรมขึ้นสมองก็ต้องเจริญอัุภากรรมฐานหัดดูอุจลประสาวะบาบ้าหัดดูกินตัวงเรากินตัวของแฟนเราบ่อยๆจะได้เริ่มอืม นี่คือมนุษย์จริงๆนะนะเดี๋ยวชชวาตอนตื่นมาปากมีกินน้ำลายเหม็นๆเป็นยังไงอ,อ๋อจะได้ตัวการมันลดละวางหน่อยแล้วก็กินเนื้อให้น้อยลงหน่อยนะครับจะได้ฮอร์โมนเพศมันไม่พุ่งพ้านมากนักแล้วก็พียอมเลยครับลดละวางออกกำลับบงกายเยอะๆเนาะให้มันเหนื่อยถ้าเป็นโทสะจริญเมตตาเยอะๆ ก็คือทั้งดีเพื่อตัวเราเพื่อออกมาดูดีคุณจะมุ่งมั่นอะไรบ้างนะคนเขาเกลียดหน้าคุณก็ไม่ก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับเวลาเขาเกลียดคุณเนี่ยเขาก็จะใส่ฟืนใส่ไฟทำร้ายทำลา,ายคุณต่อนหน้าและรับหลังตลอดเวลานี่คือคนโง่สุดแล้วนะฉะนั้นเราต้ต้องพูดจาสุภาพบคนนะให้เกียดคนทำตัวเป็นน่ารักต่อหน้าล,ลับหลังเสมอต้นเสมอปลาย หรือถ้าคุณเป็นพวกอะไรครับเบื่อหน่ายโรคเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งมาปฏิบัติทมผมเบื่อครับผมไม่อยากทําอะไรอันนั้นเป็นโรคจิตขั้นสูงสุดท่านผู้ฟังทําไมรู้ว่าเป็นโรคจิตเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยรู้ได้ไงก็คือต้องมีกระจกสะท้อนมาคือความเปล่งปั่งผ่องใสปรีดาปราโมดมีความสุขมีพลังชีวิตใครก็ตามที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีแต่ความเบื่อหน่ายเซ็ง จะปล่อยวางทั้งหมดคุณช่งางจะยึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมยายจะรุนแรงมากและรู้ว่าคุณฝึกผิดหลายเปอร์เซ็นต์เพราะคุณไม่เปล่งปลังคุณไม่ผ่องใสจําไว้เลยนะครับนี่คือวิธีตัวเขาเรียกเช็คลิสต์ว่าเราปฏิบัติถูกหรือผิด ถ,ถูกก็ต้องมีเปล่งปังผ่องใสเอาเป็นว่าบางคนเนี่ยเข้าใจผิดมันก็จะมีอาการที่ผมไม่ทำอะไรชีวิตผมปล่อยปล่อยว่างวาง,วางนิ่งนิ่ง,น,ง <c oughs> นั่นผมคือโรคจิตจะบุฟังนะครับปฏิบัติถูกไันต้องเปล่งปังผ่องใสนะครับถ้าเราเป็นโรคนี้เราก็ต้องเจริญเคล่มรณนานดุสติพระเจ้าบอกเราจะอยู่ไม่กี่ปีใใตั้งแต่โรคนี้ไปแล้วพอเจ็ดว่ที่เป็นอยู่หรอ พ่อแม่ที่แก่เท่าเราเรามีหลักประกันชีวิตของท่านยังไงในยามบ้านปลายของชีวิตเรามีเงินมีทองที่จะรักษาท่านอยู่ยาต่างๆแล้วถ้าเป็นคนไข้ติดเตียงเราจะทำยังไงเราจะมีอะไรครับความมั่นคงในนั้นการเงินเพื่อปกป้องตัวเราลูกสามีภรรยายังไงมันต้องคิดนะท่านผู้ฟังเมื่อน,นั้นพระเจ้าบอกว่าคนที่เป็นโมหะจริตจะเลยมอณนานดูสิมันก็จะอะไรครับตื่นมีความกระตือรือรน้นแล้วถ้าเราเกระตือรร้นเราก็ต้องมีความรู้ก็ต้องไปหา ความรู้อาจจะไปเรียนต่อเรียนรามกำแพงไหมมาไทยสุขโขทัยธรรมธิราชไหมหรือเรียนเองหรือออนไลน์เงี้ยเพื่อพัฒนาศักยภาพใหม่ๆของเรานะครับมันก็จะมีพลังชีวิตหรือประเภทที่ฟุ้งซ่านทั้งวันพูดทั้งวันด่าคนทั้งวันคอมเมนต์ทุกเรื่องเนี่ยก็ต้องไปดูว่าพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่อะไรครับฟุ้งซ่านไม่มีความสุขไม่เคยเงียบไม่เคยสงบอย่าลืมนะครับคนที่นั่งคนเดียวในห้อง,งยบิบยิบไม่ได้จะไม่รู้จักว่า ความสงบความสุขหน้าตาเป็นยังไงคนที่นั่งคนเดียวในห้องยิบเยียบไม่เป็นเนี่ยจะไม่มีวันนี่ยได้สัมผัสถึงความสุขหน้าตาเป็นยังไงคนจะมีความสุขได้ต้องสงบได้ฉะนั้นพวกที่ฟุ้งซ่านตลอดเวลาพระเจ้าก็ได้เสนออะไรครับอาณาปณสติก็คือลมหายใจนั่งพูดโทแล้วแต่คุณจะพูดโทอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าเาลมหายใจเข้าออก รู้ตลอดเวลารู้ทั้งตัวเแล้วก็คุณก็ไปดูเองกันละกันนะฮะการเจริญอานาปนสติ16ขั้นนั่นแหละเป็นอันเดียวที่ปราบพวกฟุ้งซ่านได้พวกฟุ้งซ่านพิจารณาสุขภกร่างกายก็เอาไม่อยู่พวกฟุ้งซ่านจะใช้เมตตาธรรมก็เอาไม่อยู่พวกฟุ้งซ่านจะใช้มรณา,านุสติก็ไม่อยู่ จะต้องใช้อะไรอาณาปณสติานั้นแล้วผู้ที่เป็นพวกศรัทธาจริตแรงนี่พระเจ้าก็ต้องใช้กาลมาสูตรอย่าเชื่อพระตามกันมาอย่าเชื่อพระเป็นศาสดาอย่าเชื่อเพราะฟังดูแล้วมีเหตุมีผลอย่าเชื่อเหมือกับที่เราเชื่อต้องอันนี้กระแทกเข้าไปพวกนี้จึงปล่อยวางเกี่ยวกับอุดมการณ์ลัทธิชานิยมต่างและสุดท้ายก็คือพวกที่ว่าฉลาดพวกนี้ต้องพระเจ้าว่าต้องใช้วิธีการกําจัดอีโก้ก็คือไม่ให้มี คำเรียกสำคัญมั่นหมายตัวกูของกูง่ายที่สุดคุณเก่งนักคุณมีความสุขไหมมาละถ้าคุณยังมีอีโก้ตัวูคุณก็มีความสุขสรุปชาดิพูดชัดแล้วนะเนี่ยการกําหนดรู้อย่างหนึ่งมันไม่พอหรอกเนี่ยมีเขาเรียกคันที่ไหนก็ไปเก่าที่นั่นแล้วต้องใช้ธรรมะมุจ้าสุดท้ายฐานกายเวทาจิตธรรมเนี่ยฐานธรรมนั่นแหละจะนะครับช่วยในการยกระดับจิตให้สูงขึ้นจึงจะมีความเปล่งปลั่ง,ปร,ง,ป,รงปราโมทคุณจึงรู้เหตุ รู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้สถานที่และรู้บุคคลมันเป็นสัพริธธรรมเจ็ดคือพลังที่จะเกิดขึ้นกับจิตที่ฝึกแล้วท่านผู้ฟังและมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและต่อไปคุณไม่ต้องกำหนดรู้แล้วมันก็จะเป็นเอง เพราะมันเป็นการทำงานของสมองที่เรียกว่า t เทม l พล p a r า d o Junction และ Superior t e m p o r a l s u l c u s มันเป็นศาสตร์ที่เป็น,นปรับการพิสูจน์มาไม่กี่ปีนี้เองคำว่าตัวรู้ที่พระเจ้าพูดถึงเนี่ยมันสามารถรับการซัพพอร์ตแล้วทั้งเลยครับวงการแพทย์ Neuroscience ที่เกี่ยวเรื่สมองเอวังก็มีด้วยประการชนี้ วังว่าถ้าผู้ฟังมันนี้คงได้สาระค่อนข้างเข้มข้นและต้องพูดเรื่องนี้ตลอดเวลาเพราะอะไรครับเป็นการพิสูจน์ว่พุทธศาสนาจากไม่ตายจากโลกนี้นะครับไม่ว่าจะมีความวุ่นวายยุ่งเหยิงโลกพุทธยังยืนหยัดต่อไปปัะเด็นก็คือทํำไงถึงปฏิบัติถูกเมื่อปฏิบัติถูกก็จะ ได้รับพร28ประกาศที่ผมกล่าวตอนต้นนะครับแล้วคุณก็จะมีความเปร่งปัง่งเบิกบานคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาและคุณจะรู้ว่าโลกมันน่าอยู่มากๆท่านผู้ฟังก็ขอกราบลาท่านผู้ฟังในเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะอัพโหลดลงยูทูบด็กเตรบุญชัยโกศลธนากุลขอให้ท่านผู้ฟัง เราเอาไปคบคิดแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติทำจนเป็นนิสัยจนสมองเปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนโครงสร้างที่เรียกว่าดิโรพาติสตี้ความสุขความเจริญก็จะบังเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านมนนี้ขอการาบลาเพีนท่านี้ครับสวัสดีครับ มาแล้วมาแล้ว Facilities Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเร้าใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะไม่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนธนากุลประเอกจาก University of Virginia ปรีชาโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ worldwide web fastenglishonline.com e n หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซน็นทรัลลาดพร้าว0 2 1, 9 3 7 2 1 2 1 0 2 9 3 7 2 1 2 1